วัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้เรามีแขกรับเชิญนี่น้องเนมน้องสาวคนสวยของพี่โอสวัสดีค่ะน้องเนมแนะนำตัวมาก่อนเลยว่าหนูทำอะไรที่ไหนเพจที่ทำชื่ออะไรตอนนี้ก็มีงานอดิเรกเป็นคอสเพลเยอร์ค่ะชื่อเพจ Candy ค่ะโอรินะคะแล้วก็มีการรีวิวหนังด้วยน่าจะเป็นเฟซส่วนตัวแบบติดแท็กเอาไว้ว่าเป็นเนมูเนมรีวิวค่ะเดี๋ยวนะจ๊ะพี่โอลืมไมโครโฟนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับนะครับและนี่ก็คือน้องเนมน้องสาวคนสวยของพี่โอเองค่ะสวัสดีค่ะครับน้องเนมตอนนี้ทำเพจเกี่ยวกับแอนิเมะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของแอนิเมะแล้วก็ภาพยนตร์ญี่ปุ่นด้วยบางส่วนแล้วก็มีงานในรีเลทเป็นคอสเพลย์ค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่20ใช่ไหมใช่กรกฎาคม2563น้องเนมชวนพี่โอมางานรอบสื่อเรื่องนี้ชินจังพี่ว่าโปสเตอร์มันใหญ่ไปนะโปสเตอร์ใหญ่ไปเราเอาสติ๊กเกอร์มาเป็นพร็อพประกอบได้ไหมนะครับเรื่องชินจังตอนนี้เป็นตอนล่าสุดนะครับฉายใกล้ๆกล้องหน่อยครับก็ฉายที่ญี่ปุ่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วพี่โอได้แฮนด์บินมาแล้วแต่พี่โอไม่ทันได้คาดคิดอะไรตอนนั้นมันมีแฮนด์บินเรื่องอื่นๆเยอะมากเนี่ยขอยืมแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยพี่โอติดแฮนด์บินมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็แบกแต่ละเรื่องมาเยอะมากไม่ได้นะครับมันจะน่าเกลียดเกินไปแล้วก็เอาแต่เรื่องที่มันใหญ่ๆมาชินจังก็เด็กน้อยๆอ่ะก็เลยไม่ได้ติดมาฝากใครนะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็แต่ว่าคลิปนี้พี่โอก็จะคุยเรื่องชินจังในท้ายคลิปก็ต่างคนก็คงต้องต่างไปแยกย้ายไปรีวิวนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะดูหนังรอบสื่อเรื่องนี้ชินจังเขาว่าไปผจญภัยถึงออสเตรเลียน้องเนมรู้เรื่องย่ออะไรมาก่อนไหมส่วนเรื่องย่อน่าจะเป็นการฮันนีมูนของบ้านฮิโรชิอะค่ะใจแล้วก็จะมีพ่อจะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชินจังแล้วก็น่าจะมีชิโร่ด้วยเนาะน่าจะชิโร่ด้วยชินจังไม่โตขึ้นเลยเหมือนโดราเอมอนนะเนาะครับไม่โตเลย ที่ญี่ปุ่นฉายไปตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยตอนแรกก็กะว่าจะฉายวันที่เท่าไหร่พฤษภาคมแล้วก็ปิดนี้โควิดเลื่อนมาจนถึงตอนนี้นะครับก็เป็นว่าได้โอกาสดีวันที่23กรกฎาคมนี้ได้ฉายจริงๆสักทีนึงครับและในช่วงต่อไปเราก็จะมาพบกับรีวิวหนังเรื่องนี้หลังจากที่ดูจบครับขอบคุณน้องเนมมากจ้าสวัสดีครับโควิดแต่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกลจริตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิด2เมตรและนี่คือแฮนบินชินจังตอนนี้แหละครับตอนฮันนีมูนป่วนแดนจิงโจ้เนี่ยพี่โอได้มาจากญี่ปุ่นตอนไปเที่ยวโอซาก้าปีที่แล้วแล้วก็หยิบติดมาแค่ใบเดียวเท่านั้นพี่โอจะต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับนอกจากแฮนบินก็มีอันนี้น่าจะเป็นใบปลิวโฆษณาธรรมดาและส่วนนี้ก็เป็นตั๋วรอบสื่อที่ได้มาจากน้องเนมแห่งเนมุนาเมะรีวิวเนี่ยแหละครับดูรอบสื่อกันจบแล้วนะครับชินจังเดอะมูฟวี่ตอนฮันนีมูนป่วนแดนจิงโจ้ตามหาคุณพ่อสุดขอบฟ้านี่เป็นชื่อภาษาไทยนะครับชื่อภาษาไทยตั้งซาเลิศหรูอลังการยาวเหยียดแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษก็ยาวแพ้กันนิดนึงนะครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อตอนว่า Honeymoon Hurricane The Lost Hiroshi Hiroshi ก็คือคุณพ่อนั่นเองคุณพ่อ Hiroshi Ohara นะครับคือคุณแม่อยู่ตรงนี้อันนี้คุณน้องนี่คุณแม่นี่คุณลูกแล้วก็มีดาราประกอบมากมายในเรื่องนี้ผจญภัยในประเทศออสเตรเลียนะครับเรื่องของเรื่องก็คือทั้งบ้านเนี่ยไปเที่ยวฮันนีมูนกับแพ็กเกจทัวร์ราคาถูกซึ่งแพ็กเกจทัวร์เนี่ยอนุญาตให้ฮันนีมูนโดยที่มีลูกๆติดไปกันได้และไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ฮันนีมูนคนที่มาฮันนีมูนหลังจากที่เป็นครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วก็มีถมไปไม่จำเป็นจะต้องฮันนีมูนตอนแต่งงานใหม่ๆก็ได้นะครับครอบครัวนี้ซึ่งอยู่กินกันแบบไม่เคยฮันนีมูนกันมาก่อนเลยก็ได้ฮันนีมูนเป็นครั้งแรกในชีวิต
ด้วยแพ็กเกจพิเศษที่ออสเตรเลียไปกับกรุ๊ปทัวร์นำเที่ยวไปตามที่ต่างๆแล้วก็จะมีการถ่ายรูปมีการเล่นเกมชิงโชคอะไรกันมากมายนะครับและที่สำคัญของออสเตรเลียก็คือเกาะหนึ่งซึ่งจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวคณะทัวร์ทั้งหมดและที่เกาะนั้นจะเป็นที่ตั้งของชนเผ่าออสเตรเลียโบราณซึ่งเนื้อที่บนเกาะกว่า 75% เป็นที่ห่วงห้ามเข้าไปไม่ได้เป็นที่ของชาวเกาะทีนี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นตรงที่ชาวเกาะกำลังจะกระทำพิธีกรรมบางอย่างแล้วก็ได้มาจับตัวคุณพ่อจับตัวฮิโรชิไปนะครับทีนี้บรรดาคุณแม่ๆลูกๆและครอบครัวนี้ก็ต้องไปช่วยกันเพื่อให้ครอบครัวกลับมาเป็นหนึ่งและอบอุ่นเหมือนเดิมนี่คือเรื่องย่อตามที่เห็นในตัวอย่างซึ่งพี่โอก็จะไม่สปอยไปมากกว่านี้จะบอกแค่ความรู้สึกและเรื่องที่ชอบเรื่องที่ไม่ชอบเท่านั้นนะครับเอาที่ชื่อภาษาไทยก่อนชื่อภาษาไทยฮันนีมูนป่วนแดนจิงโจ้เรารู้กันว่าคำว่าแดนจิงโจ้มันหมายถึงออสเตรเลียแต่ว่าในเรื่องนี้เราจะเจอจิงโจ้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนี้น่าจะห่างไกลกับสิ่งที่คาดหวังมากในเรื่องยังมีสัตว์ประจำชาติอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือโคอาล่าในเรื่องนี้จะมีโคอาล่าเยอะมากถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นฮันนีมูนป่วนแดงโคอาล่าก็น่าจะตรงกับชื่อเรื่องแต่ว่าคนจะบางทีคนจะไม่เข้าใจไม่คนจะไม่รู้จักคำว่าโคอาล่าเป็นสัตว์ประจำชาติออสเตรเลียมากเท่าจิงโจ้นะครับอันนี้อนุญาตให้ผ่านแต่ชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้ก็คือฮันนีมูนเฮอริเคนเดอะลอสฮิโรชิฮิโรชิคือคุณพ่อเฮอริเคนมันไม่มีที่ออสเตรเลียนะครับเป็นการตั้งชื่อภาษาอังกฤษโดยที่คิดถึงอังกฤษอเมริกาเพราะอเมริกาเป็นหลักมากกว่าเพราะอเมริกามีเฮอริเคนประจำแต่ที่ออสเตรเลียก็จะเจอแต่ไต้ฝุ่นกับไซโคลนซึ่งเป็นพายุระดับเดียวกันที่ชื่อเรียกต่างกันนะครับตามภูมิภาคเรื่องนี้ใน IMDB ให้คะแนนไป 5.7 เต็ม10เท่านั้นเองน้อยมากทำไมถึงให้คะแนนกันกดขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับพี่โอดูแล้วพอใจพี่โอให้ไป8เต็ม10เลยครับสนุกสนานเฮฮาขำทั้งเรื่องเป็นแนวแอนิเมชันแอคชั่นแอดเวนเจอร์และแฟมิลี่นะครับก็คือผจญภัยครอบครัวการ์ตูนอะแอนิเมชันแล้วก็แอคชั่นด้วยแอคชั่นนี้จะเห็นหลักๆเลยคือคุณแม่เพราะคุณแม่ต้องไปช่วยคุณพ่อส่วนหนูน้องหนูชินจังก็ทำตลกไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีผู้ช่วยก็คือบรรดานักล่าสมบัติทั้งหลายชาวเผ่าเอาคุณพ่อไปมันเกี่ยวข้องกับสมบัติที่หายไปด้วยนะครับตามหาคุณพ่อสุดขอบฟ้านี่ชื่อเรียนแบบอินเดียนาโจนมากแล้วก็มีฉากเด็ดของอินเดียนาโจนอยู่ในนั้นเรื่อยด้วยชื่อตัวละครก็ยังมีการตั้งชื่อเรียนแบบอินเดียนาโจนด้วยนะครับความพอใจที่พี่โอให้เรื่องนี้บอกไปแล้วว่า8เต็ม10เรื่องนี้ได้รับรายได้ที่ญี่ปุ่นไปประมาณ17ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำรายได้เป็นอันดับ3ในสัปดาห์ที่เข้าฉายเดือนเมษาปี2019ตอนนั้นอันดับหนึ่งก็คือเรื่อง Detective Conan หรื นักสืบโคนันยอดนักสืบโคนันนะครับตอน Blue Sapphire อะไรนี่แหละแล้วก็อันดับ2ก็เป็นอันดับอดีตอันดับ1ที่ตกลงมาเรื่อง Kingdom เรื่องนี้เปิดตัวได้แค่อันดับ3แต่ว่าก็ทำรายได้ถึง17ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อคิดเป็นเงินสหรัฐแล้วนะครับเข้าเมืองไทยเสียดายมาเข้าเมืองไทยชนกับเรื่องดังๆอย่าง Peninsula จากเกาหลีแล้วก็เรื่อง Hack The Turn ของประเทศไทยก็คาดว่าเรื่องนี้น่าจะเปิดตัวได้เป็นอันดับ3ที่ประเทศไทยเช่นกันถ้าไม่มีหนังใหญ่ๆเหล่านี้ก็อาจจะเปิดตัวได้เท่าๆกับ Digimon หรือ My Hero Academia ที่ครองอันดับ1ติดต่อกัน3สัปดาห์แล้วที่เป็นหนังญี่ปุ่นในประเทศไทยครับความที่พี่โอไม่ชอบก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังเด็กมันเป็นหนังครอบครัวก็จริงแต่เป็นหนังที่เหมาะกับวัยรุ่นซึ่งมีวุฒิภาวะขึ้นไปแล้วแต่เด็กๆดูแล้วมันจะไม่เหมาะตรงที่เรื่องนี้มันทะลึ่งมากน้องหนูชินจังก็ยังคงทะลึ่งอยู่แล้วน้องสาวสุดหื่นคนนี้ก็เห็นผู้ชายไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำในหนังชินจังเรารู้ว่าชินจังเป็นหนังทะลึ่งอยู่แล้วแต่เป็นหนังที่คนมีครอบครัวดูแล้วน่ารักอบอุ่นคนในครอบคนที่มีครอบครัวแล้วระดับคุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ขึ้นไปเท่านั้นนะครับที่สมควรดูเด็กๆเล็กๆไม่ต้องดูก็ได้ไปดูโดราเอมอนไปดูโคนันไปดูดิจิมอนหรือเรื่องอื่นที่ไม่ติดเลทแบบนี้ดีกว่าเยอะครับมันไม่ได้โป๊เปลือยอะไรหรอกแต่ว่ามันทะลึ่ง
ทะลึ่งถึงขั้นเรียกว่าลามกเลยก็ได้นะครับเด็กอะไรแบบว่าอยากอยู่กับหนังสือการ์ตูนโป๊นี่อะไรก็อยากอยู่กับผู้ชายโป๊ตรงนี้ไม่ได้สปอยนี่เราก็เคยเห็นจากตอนอื่นๆในซีรีส์ในและในภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์โรงในโรงหลายครั้งหลายตอนมาแล้วครับก็มีไม่พอใจแค่นี้ไม่พอใจแค่นี้ที่เห็นว่าอยากให้หนังเด็กเป็นหนังเด็กหนังที่มีเด็กเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นหนังที่เด็กสมควรจะดูได้นะครับไม่ใช่ว่ามีเด็กเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วก็ให้ผู้ใหญ่มาดูแต่ว่าเราก็ไปห้ามความคิดของคนสร้างหนังไม่ได้หรอกเขาอยากทำอย่างนี้แล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่เป็นแบบนี้นะครับพี่โอให้8เต็ม10และนอกจากรีวิวของพี่โอซึ่งมันอาจจะสั้นไปรวบรัดไปอ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่รีวิวของพี่เนมหรือน้องเนมนะครับชื่อรีวิวว่าเนมุนาเมะไม่ใช่เขาให้อ่านว่าเนมุเนมรีวิวก็ตัวสะกดอยู่ที่คำบรรยายในคลิปนี้แล้วครับอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างด้วยคำสุภาพนะครับและมาเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้คุยกันในเฟซในแชทได้ youtube.com/oknititep facebook.com/oknititep และ facebook.com/nititepok ชอบใจก็กด subscribe กดติดตามไลค์วิวแชร์ไม่มีเก้าอี้รอรถเข็นก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันและพบกันในไลฟ์ประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งหรือพบกันในคลิปใหม่ๆถ้ายังไม่เจอไลฟ์ยังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสนุกกับการชมภาพยนตร์ทุกเรื่องแล้วเรามาคุยกันมาพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ